ทุกคนก็อยู่กับเบลอีกแล้วนะคะคือวันนี้เราจะมาทำ MV Reaction กันนั่นเองนะคะซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคือเราก็เล่นมาเยอะแต่ว่าอันนี้เป็นอันแรกที่เราจะลองทำดูนะคะเพราะว่ามีคนแอบขอมาเหมือนกันให้ทำเพลงนี้ให้หน่อยแล้วก็ได้เลยเพื่อนจัดไปให้นะคะก็วันนี้จะมาทำ React เพลงวันเกิดฉันปีนี้ของ Three Man Down นะคะอันนี้คือหลบสปอยสุดๆเลยนะแล้วก็รีบมาถ่ายคลิปแล้วก็ออนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาดูกันเลยดีกว่าโอเคโอเคมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง MV เพลงวันเกิดฉันปีนี้ของ Three Man Down ครับก็ MV ตัวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็น MV ที่ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงครับจะบอกว่าชอบอินโทรมากคือดื้อๆมีความแบบย้อนยุคนิดนึงอ่ะกินน้ำนิดนึงจะบอกว่า MV ก็คือถ่ายสตอรี่กันเองหมดเลยอะไรเงี้ยไอ้กิ๊ดมันรู้จะหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายเองเลยคนเมื่อกี้
อ่ะก็จบไปแล้วแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะในคลิปรีแอคนี้นะคะรู้สึกว่าเราอินกับ MV นะเออเอาจริงๆคือตอนแรกที่ได้ฟังเพลงเนี้ยตอนที่กิจส่งมาให้เราฟังอะเราก็เออก็เป็นเพลงอกหักเพลงนึงยังไม่ได้คิดลึกอะไรมากมายกับเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เขามาชวนเราไปเล่นนี้เราก็ตอบตกลงทันทีเพราะรู้สึกว่าเราก็อยากเล่นของดีมาดาวอยู่แล้วก็ขอบคุณทางวงแล้วก็ค่ายมากๆเลยนะคะที่ชวนเราไปนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนดู MV นี้ดีๆอ่ะเราว่ามันมองได้2แบบอ่ะมันเหมือนแบบในขณะเดียวกันที่เป็นวันเกิดของใครบางคนอ่ะอาจจะเป็นอีกวันนึงของใครบางคนที่แบบจากไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราว่าแบบกิจก็ค่อนข้างแบบว่าคิดหลายชั้นสำหรับ MV นี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้แล้วเราก็ชอบ MV ทุกอย่างมากตอนแรกก็ยังไม่ได้ค่อยเห็นภาพขนาดนั้นแต่ว่าพอมีวันนึงกิจเอาเหมือนแบบตัวเทคมาให้อ่านยังไม่มีวิชวลยังไม่มีภาพอะไรเป็นภาพมืดๆอ่ะเราร้องไห้ออกมาเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันรีเลทกับสิ่งนี้ได้อะถ้าวันเกิดเราสามารถขอพรได้หนึ่งข้ออ่ะเราจะขออะไรแล้วถ้าสมมติพรข้อนั้นอ่ะไม่เป็นจริงอะไรตอนสุดท้ายที่กิจแบบมาขอแต่งงานก็มีความน้ำตาแตกไปนิดนึงนั่นคือเล่นจริงนะคะทุกคนถ้าทุกคนเห็นซีนท้ายๆที่เราใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็นั่งกันอยู่จะบอกว่าตอนนั้นอะที่ดูยิ้มแย้มกันอะท็อปปิกคือคุยกันเรื่องกุนเชียงไอ้กิจมันก็ขึ้นมาว่าเอ้ยเบลกุนเชียงอะปกติอะหั่นก่อนทอดหรือว่าเอากุนเชียงลงทอดแล้วค่อยหั่นอันไหนอร่อยกว่ากันเราก็แยกไม่ออกเว้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คือกุนเชียงทอดมันก็กินได้เหมือนกันแต่มันบอกว่าต้องหั่นกุนเชียงก่อนแล้วลงทอดมันจะมีความโค้งๆของกุนเชียงอะแล้วมันจะอร่อยกว่ามันจะมีความไหม้กินเกียงข้างๆกว่าเออที่เห็นขำกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเรื่องกุนเชียงว่าหั่นก่อนทอดหรือว่าควรทอดก่อนหั่นอ่ะเสริมรู้สึกว่าเราต้องพูดมากขึ้นเกี่ยวกับ MV ตัวนี้นิดนึงคือเราชอบซีนที่ขอแต่งงานเรารู้สึกว่ามันคือเมจิกโมเมนต์มากๆอ่ะสตอรี่บอร์ดตอนบรีฟอ่ะกิจไม่ได้บอกให้เราร้องไห้หรืออะไรเลยนะคือมันไม่ได้มีบรีฟคือต้องบอกก่อนว่า MV เนี้ยคือกิจก็กำกับเองด้วยแล้วก็เล่นเองด้วยมันไม่ได้บรีฟอะไรเราเลยมันแค่บอกโอเคอันนี้เป็นฉากขอแต่งงานนะง่ายๆเงี้ยเดี๋ยวก็ไปแบบแบงๆทีนี้อาจจะเพราะว่าเราอินมั้งช่วงนั้นเราเซนซิทีฟด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบร้องไห้ออกมาตอนนั้นกิจก็ตกใจนะเฮ้ยร้องไห้เลยวะอะไรเงี้ยมันก็แบบทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยซีนนั้นเป็นซีนแบบค่อนข้างเมจิกของเราแล้วมันก็เหมือนต่างคนต่างเล่นไปกับมันอะไรเงี้ยก็ MV นี้นะคะไปถ่ายทั้งหมด2วันด้วยกันก็คือมีวันที่เราไปถ่ายบางแสนแล้วก็มีถ่ายในกรุงเทพนะคะเอาจริงๆเป็นการถ่าย MV ที่แบบชิลมากง่ายมากส่วนมากจะเป็นฟุตจากในโทรศัพท์ก็คือถ่ายสตอรี่ถ่ายกันเล่นเนี่ยเล่นกัน2คนแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยเออคือเบลว่าพอมันเป็นเหมือน IG story แบบเนี้ยง่ายๆสบายๆเราน่าจะเคยเห็นกันเยอะเหมือนกันนะคู่รักเล่นกันแบบนี้ผ่าน IG story ใส่ฟิลเตอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นความรักที่เรียบง่ายแล้วก็น่ารักดีนะคะเออประมาณนั้นไม่มีอะไรมากนะคะฝาก MV นี้ด้วยแล้วกันนะคะวันเกิดชั้นปีนี้ของ Three Man Down นะคะก็ไปฟังกันเยอะๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยใครอยากให้เราทำ react หรือว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้กริดมาออกช่องเรานะคะก็ลองคอมเมนต์มานะคะสุดท้ายแล้วอย่าลืมไปดู MV วันเกิดฉันปีนี้กันด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย